ูฮูสวัสดีค่ะชาวเลิฟลี่ซากุระของพี่ตังกวาใครยังไม่นอนกันบ้างคะเนื่องจากว่าพี่ไม่อยากตกข่าวนะคะจึงอัปเดตคลิปนี้แบบด่วนๆเลยนะคะมันมีการอัปเดตเพิ่มเติมมานะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็คือ 1.038.14 ค่ะเห็นไหมคะมันมีถ้ำด้วยเราจะเข้าไปสำรวจถ้ำกันค่ะก็ขออนุญาตเด้งสปีดคลิปเพื่อความรวดเร็วนะคะมันก็จะเป็นถ้ำโล่งๆแบบนี้นะคะทำให้เราเนี่ยมีสถานที่ในการถ่ายทำละครการ์ตูนกันอีกแล้วและข้างในเนี่ยมันจะมีแยกด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยพี่ก็เกือบจะหลงเหมือนกันนะแต่ก็นะหลงทางก็คงไม่สู้หลงเธอหรอก wow. นี่นะคะตอนนี้เราจะเห็นแยกแล้วนะเราจะเข้าไปสำรวจกันจากที่ดูโลเคชั่นแล้วนะคะจิตวิญญาณผู้กำกับก็เกิดเลยนะถ้ำนี้เนี่ยสามารถทำฉากหลอนๆได้เป็นอย่างดีถ้ำนี้เนี่ยก็กว้างพอสมควรนะคะเรียกได้ว่าเดินกันจนเมื่อยไปเลยวันนี้เมื่อกลางวันแอปคายมาสเตอร์เกเรนิดหน่อยด้วยนะคะของคนอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้นะคะเราก็เดินมาใกล้ถึงแยกที่เป็นไฮไลท์ของถ้ำนี้กันแล้วมันน่าจะเป็นใจกลางของถ้ำนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยมันมีอะไรพิเศษอยู่ด้วยนี่เลยค่ะมันคือปล่องภูเขาไฟเราจะบินขึ้นไปดูกันนะคะก็จะค่อนข้างสูงอยู่สักหน่อยนะคะนี่นะเราบินขึ้นมาถึงยอดปล่องแล้วค่ะอารมณ์ประมาณว่าภูเขาไฟที่มีลาวาไหลออกมาไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปต่อกันเลยตอนนี้วาร์ปมาที่ท่าเรือจะพามาดูอะไรมาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ใช้เครื่องไอพ่นบินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ไงเห็นแล้วใต้น้ำแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้เดินลงไปได้นะคะจริงๆถ้าใส่ชุดอลิสเนี่ยก็คงจะเดินลงไปได้อยู่นะคะแต่พี่ลืมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้วิธีนี้แล้วกันลองดูนะจะได้หรือเปล่าเอ่ยหนแรกยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนสองค่ะสลับมาเป็นตัวผู้ชายนะคะลองเดินวนไปวนมาดูกลับไปเป็นตัวผู้หญิงตอนนี้เดินได้แล้วนี่นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีเมืองใต้บาดาลอยู่นะคะเป็นเมืองนางเงือกแต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะเหมือนกับว่าเขายังไม่เปิดให้เราเข้านั่นเองนะจากที่พี่ลองใช้พรมดูแล้วนะคะลองนั่งลงไปนะแล้วก็กดเลื่อนๆไปมันก็ยังเข้าไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ในอนาคตหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าได้เนี่ยมันก็จะเจ๋งมากเลยนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยชอบสำรวจเอาละค่ะและนี่ก็คือเมืองใต้บาดาลนะคะที่เขาอัปเดตมาให้เราถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพียงพร็อพนะคะเหมือนกับของตั้งโชว์นะแต่ในอนาคตอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เป็นได้ค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่เขามีการอัปเดตแสงสีและไฟเพิ่มเติมมาวาร์ปมาที่ฟาร์มกันก่อนนะเราจะไปกันที่บ้านหัวใจซึ่งถ้าเป็นตอนกลางวันนะคะบ้านหัวใจเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการอัปเดตรอบแรกค่ะดังนั้นพี่จะกดเลื่อนเวลาให้เป็นตอนกลางคืนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟแบบนี้จะมีดอกไม้นะคะแล้วก็มีไฟเป็นรูปหัวใจและนี่ก็คือเวอร์ชัน 1.038.14 นะคะไม่รู้ว่าวันถัดไปเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าเราก็มารอลุ้นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ